สุดอาลัยใจเฝ้าทวินคิดถึงแก้มนวดที่เคยได้กลิ่นหอมอวนยวนใจยังจำได้เสมอให้หวนครวญหาพร่ำครั้งที่ยังหายใจลักษณวงทรงบุญญาฝ้าขีดชะตาให้ต้องจำพราจากไกลจากคนที่รักจากแก้วตาดวงใจแม้ยากเย็นสักเพียงไหนจะขอตามไปได้พบเจอลักษณวงศ์ลักษณวงศ์เล่นกลตามหาความรักลักษณวงศ์จะขอสัญญาต่อฟ้าดินข้าจะไปตามหัวใจเธอคืนจะกี่ที่วาราตรีจะยับยืนผีสางยงยักษ์หน้าคนทั้งเขาไม่เคยหวั่นครั้นครึ่งจะรบล้างผ่านมันให้ดับดินให้สิ้นไปใครที่ขโมยความรักของข้าไปทรงบุญญาฝ้าขีดชะตาให้ต้องจำพราจากไกลจากคนที่รักจากแก้วตาดวงใจแม้ยากเย็นสักเพียงไหนจะขอตามไปให้ได้พบเจอลักษณะวงลูกทำแบบนี้ทำไมเมื่อไหร่ลูกจะสำนึกจะต้องให้พ่อลงโทษเจ้าอีกนานแค่ไหนเสด็จพ่อลูกแค่เป็นห่วงเสด็จแม่หยุดว่าลูกได้แล้วเพคะลักษณะวงไม่ได้ทำอะไรเลยอับสอนเอาหัวโขกพื้นน้องเห็นกับตานี่เจ้าถึงขั้นช่วยลูกโกหกแล้วเหรอพี่ไม่อยากจะเชื่อเจ้าเปลี่ยนไปมากนะสุวรรณภาออกไปหาชายอื่นข้างนอกนั่นยังไม่สาแก่ใจน้องใช่ไหมทำไมเสด็จพ่อถึงเชื่อทุกคนทำไมถึงหูเบาเชื่ออย่างที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไว้ใจไม่จริงใจก็ต้องเก็บไม่ให้เสด็จพ่อไปนางเป็นนางยักษ์ตัวเหม็นสาบก็ยังรักหมดใจมากกว่าเมียกับลูกได้มันจะเกินไปแล้วนะลักษณะวงไปที่ปากตัวเองแล้วไปขอโทษอับสอนเดี๋ยวนี้นางไม่ใช่ผู้หญิงอื่นใดนางคือเมียพ่อและกำลังตั้งครรภ์ลูกแท้ๆให้พ่อเช่นกันถ้าลูกไปขอกลับมาทุกอย่างก็จะจบเช่นนั้นปะเจ้าค่ะไม่ต้องลูกแม่ยอมละลูกไม่ต้องทำอะไรที่ฝืนตัวเองแบบนั้นเราก็มีความสุขดีนี่ที่อยู่ที่เรือนอุทยานลูกจำได้ไหมไปเรากลับกันนะลูกนะจะไปไหนพอทีจะไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้นในวังนี้มีความสุขที่ได้แต่งกายแบบนี้อยู่แบบนั้นมากใช่ไหมได้งั้นออกไปจากวังนี้ออกไปมีความสุขข้างนอกเราไม่อนุญาตให้พวกเจ้าอยู่ที่นี่อีกต่อไปจะไปอ่อยผู้ชายที่ไหนก็เชิญเรามีอับสอนคนเดียวก็พอแล้วทหารจับพวกมันออกไปครับเจ้าค่ะไม่ปล่อยแล้ว
ทำความผิดเองเป็นความผิดของผมฉันเองไหมคะที่ไม่ถวายการดูแลทั้งสองพระองค์ให้ดีเลยทำให้เกิดเรื่องแบบนี้คะผมผิดจำปีด้วยไหมคะถ้าจำปีสู้กว่านี้กล้าพูดกว่านี้พวกหนูหัวก็จะไม่เข้าพระทัยพระมเหสีผิดหม่อมฉันได้ไหมคะถ้าหม่อมฉันไม่ไปหลงเชื่อพวกอมาตย์ชั่วๆนั้นถ้าไม่กลัวตายพ่อไม่เหตุสีก็ไม่ต้องเสด็จออกมาแบบนี้พวกเราผิดเองไหมคะให้พวกเราออกมาอยู่ด้วยเถอะนะไหมคะไม่โปรดจะเอาฟังเรานะไม่มีใครผิดทั้งนั้นนี่เป็นวิบากกรรมของเราและลูกที่ถูกชะตาฟ้าลิขิตเอาไว้คุณเฒ่าทองก้อนจำปีจำปายอยู่ที่นี่ต่อเถอะนะเราฝากดูเสด็จพี่ฝากดูแลลูกในครรภ์ของอับสอนให้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้ด้วยนะในเมื่อเขาไล่เราก็ต้องไปพวกเจ้าอย่าโทษตัวเองเลยนะพ่อรถต้องดูแลตัวเองด้วยนะพี่คะทำไมเหตุสีพี่คะเสด็จไปอยู่กับลำเจียกก่อนนะพี่คะทำเกินเหตุไปหรือเปล่าคงจะสมใจพวกท่านแล้วสินะก็นิดหน่อยนะทำไมล่ะที่ผ่านมาพระมเหสีสุวรรณอัมพาก็ดีกับพวกท่านมาโดยตลอดไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกท่านจะต้องทำถึงขนาดนี้เลยนี่โอ้โหคือมันเป็นแบบนี้นะใครที่ทำดีด้วยก็ไม่ได้สำคัญอะไรเนาะคนที่ทำให้มั่งคั่งต่างหากล่ะสำคัญยิ่งกว่าใช่ไหมหมื่นธงชัยจริงขอรับท่านอมาตย์ชัชวาลอย่าลืมแบ่งให้หมื่นธงชัยบ้างขอรับไว้คุยกันเที่ยวหลังนะนี่ท่านอมาตย์วิจิตรท่านไม่ต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวของข้ามันมากนักหรอกเอาเวลาไปห่วงตัวเองเถอะเจ้านายฝั่งตัวเองไม่อยู่แล้วหลังจากนี้จะไปเกาะใครล่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเลือกข้างผิดมันก็ลำบากแบบนี้แหละท่านจะลงฤทธิ์เรามันเลือกข้างถูกมันจึงสบาย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 ไปครับไปแหละต้องขอประทานอภัยพระเจ้าค่ะกระท่อมของเราค่อนข้างคับแคบและเก่าไม่สุขสบายเท่าเรือนอุทยานพระเจ้าค่ะพระมเหสีกับพระโอรสจะทรงพอบรรทมที่ห้องจุ้นก่อนได้ไหมเพคะอย่าพูดแบบนั้นสิจ๊ะแค่มีที่ให้เราสองคนพักพิงก็เป็นบุญคุณมากแล้วขอบใจพวกท่านทั้งสองมากเลยนะแต่ต่อไปไม่ต้องเรียกเราว่าพระมเหสีแล้วล่ะไม่สิเพคะพระมเหสีก็คงเป็นพระมเหสีอยู่บรรยังค่ำหม่อมฉันเชื่อว่าความดีจะชนะทุกสิ่งเพคะและทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเพคะขอบใจมากนะเชิญเสด็จเพคะพระโอรสไม่ต้องเป็นห่วงนะพระเจ้าค่ะประทับอยู่ที่นี่สนุกแน่มีจุ้นอยู่ทั้งคนคุณท้าทองก้อนจะปีจำปาต่อจากนี้อับสอนถือว่าเป็นพระราชมเหสีคนเดียวของเราแล้วเพราะฉะนั้นก็ถวายการดูแลให้เหมือนกับที่เคยทำให้สวนอัมพาด้วยนะเพคะแปลกแฮะ
นี่เจ้าทำอะไรอ่ะตรวจชีพจรของเด็กในครรภ์พระเจ้าค่ะใครใครอนุญาตอ้าวพระองค์เหนือหัวทรงมีรับสั่งว่าพระมเหสีทรงมีพระอาการเจ็บที่พระอุทธรเพื่อให้ความแน่ใจว่าเด็กในครรภ์จะไม่เป็นอะไรข้าพุทธเจ้าขออนุญาตไม่เราถือถ้าครรภ์ยังไม่ถึงเวลาดีห้ามชายใดมาแตะต้องตัวเราเด็ดขาดเสด็จพี่เพคะน้องดีขึ้นมากแล้วรบกวนให้หมอหลวงกลับเถอะนะเพคะเอาอย่างนั้นเราอบสอนแต่พี่เป็นห่วงลูกในท้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเพคะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่หรือเปล่าเข้ามานี่หน่อยสิเพคะเหลี่ยมมาแล้วเพคะใครกันหรอนางผู้นี้มีนามว่าเหลี่ยมเพคะเคยเป็นหมอตำแยมาก่อนหลังจากนี้น้องจะให้นางเข้ามาเป็นสนมของน้องเพคะเพราะฉะนั้นคุณเท้าทองก้อนจำปีจำปาไปพักเถอะเราไม่รบกวนหรอกเจ้าเป็นหมอตำยาด้วยเหรอดีจังงั้นก็ดูลูกให้เราได้สิหมอตำยาได้ไหมคะหมอตำยาก็หมอตำยาไหมคะจะว่าอะไรนะเพคะเป็นหมอตำยาเพคะขอตรวจพระอาการนั้นได้ไหมคะมันไม่ได้ดูตรงนั้นเงียบเราไม่ได้ถามเลี่ยมลูกเราเป็นยังไงบ้างอุ้ยแข็งแรงเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครเลยไหมคะยอดเยี่ยมเก่งฉลาดไหมคะดีจังดูได้ขนาดนั้นเลยเหรอเพคะลูกพ่ออ้าวข้านี่เที่ยวแป๊บเดียวมากันทั้งวังเลยเหรอไม่ตลกด้วยนะเพคะองค์เหนือหัวอย่าทรงทำเช่นนี้เลยนะเพคะบ่นเป็นเมียเราเลยนะกันที่มาเป็นยังไงบ้างพระเจ้าค่ะทรงเจอหญิงที่หมายปองไหมพระเจ้าค่ะท่านอมตอินทิชัยถามอะไรอย่างนั้นจะไปเจอได้ยังไงเจอนางคือผู้หญิงที่อยู่ในฝันเราไม่ผิดเพี้ยนแน่ท่านหนอัศกันถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่พระองค์ทรงควรจะดีพระทัยในพระเจ้าค่ะเพราะตามพระสุบินจะมีสงครามและพระองค์ก็จะท่านหนหยุดทำตัวขี้ขาดทำตัวเหมือนตนเองไม่ใช่ยักษ์ได้แล้วนะถ้าเกิดขึ้นจริงองค์เหนือหัวก็จะชนะเป็นแน่แล้วถ้าเกิดขึ้นจริงๆข้านี่แหละจะเป็นคนนำทัพพระองค์เองพระเจ้าค่ะเขี่ยวโง่ด้วยพระเจ้าค่ะเกี่ยวกันด้วยพระเจ้าค่ะเห็นไหมกำลังคนเราเยอะจะตายจะไปกลัวอะไรหรือว่าท่านแค่อยากให้ลูกสาวตนเองได้เป็นพระมเหสีมากกว่าเสียกระมังไม่ใช่อย่างนั้นพอได้แล้วจะเถียงกันเองทำไมเอาเป็นว่าเราขอขอบใจนะท่านอมาตย์อินทิชัยแล้วก็พวกเจ้าทั้งสองด้วยที่จะร่วมทำสงครามกับข้าแต่ว่าจะไม่มีสงครามใดๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะว่าผู้คนที่เราไปพบประสบเจอมาล้วนแต่ไม่มีพิษมีภัยต่อเราเลยสักนิดเดียวเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะพ่อไปพักก่อนนะลูกพระเจ้าค่ะลูกโง่ไปเข้าไปเจอกันได้ยังไงฮะเด็ดขาดนะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว
เร็วโอ้โอ้เร็วโอ้ดูแลจ้าค่ะดูแลจ้าค่ะมูติมูตาไปกับข้าเร็วเร็วสิเดี๋ยวเราดูต่อเองจ้ะเผารถเพคะฟังหม่อมฉันนะเพคะอัดเหลือน้อยลงทุกวันลักษณะวงลูกตื่นได้แล้วลูกแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูกรักทำไมเสด็จแม่ตื่นไวจังลูกยังห่วงอยู่เลยลักษณวงศ์ฝั่งแม่นะลูกตอนนี้เราไม่เหมือนเดิมแล้วจะใช้ชีวิตสุขสบายอย่างเก่าไม่ได้อีกแล้วนะลูกเสด็จพ่อไม่ได้ให้อะไรติดตัวเรามาของที่อยู่ที่เรือนอุทยานก็ถูกริบไปจนหมดนี่อัดของแม่ก็เหลือน้อยลงทุกวันเสด็จแม่เราต้องอยู่กันให้ได้นะลูกไม่มีใครคอยมาประเคนอะไรให้เราอย่างเก่าแล้วนะยังดีที่แม่ได้ฝึกมาจากเรือนอุทยานจำคำแม่ไว้นะอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าหยิ่งทะนงว่าเราเคยเป็นใครนะลูกพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ลูกจะพยายามปรับตัวและช่วยเสด็จแม่หาอัดอีกแรงพระเจ้าค่ะลูกไม่เคยกลัวเลยขอแค่เรามีกันแน่พระไทยนะเพคะหนักนะเพคะแน่สิไม่ลองก็ไม่รู้เพคะทำไมหนักอย่างนี้นะเพคะเพคะเพคะถูกไหมจ๊ะถูกไหมคะตอนนี้พระเจ้าค่ะนี่เก็บแบบนี้เลยพระเจ้าค่ะแบบนี้เลยเอาไหมพระเจ้าค่ะนั่นแหละเพคะยกสูงสูงไหมคะนี่ยอดอ่อนมันได้ไหมพ่อเฮ้ยเฮ้ยจ๊ะเนี่ยพระเจ้าค่ะเอากิ่งมันออกนะพระเจ้าค่ะอย่าให้ยอดมันเอาไว้ถ้าแบบนี้นะพระเจ้าค่ะไปเยอะหรือยังไปเยอะมากเลยพ่อแบบนี้นะพระเจ้าค่ะOh, sorry.
แล้วก็ไปกันเลยพระเจ้าค่ะหลบเหรอลงมาเถอะพระเจ้าค่ะพ่อรถไม่เราไม่ลงจุนเราเสียแล้วนะพระเจ้าค่ะเอาก็เราว่ายน้ำไม่เป็นเอาแล้วทำไมไม่บอกไอ้จุนเบี่ยงงานรีบพาพ่อรถขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเข้ารถตายไปเจ้าค่ะเร็วคนเดียวก็ได้ยังน้อยอยู่เลยพระเจ้าค่ะอย่าส่งท้อนะเพคะยังมีหนทางอีกเพคะมาแล้วจ้ารังผึ้งสดสดใหม่ใหม่ใหญ่และเล็กหวานเยิ้ม พี่จ้อยน่ะเขาเป็นพานชอบเข้าป่าบ่อยๆก็เลยเอารังผึ้งมาขายเพคะเดี๋ยวเราตั้งร้านขายหน้ากระท่อมเนี่ยเพคะขายของเรารู้แล้วว่าจะขายอะไรดีสวยจังเลยเป๊กนี่รับไหมจ๊ะรังผึ้งรังผึ้งห้องละอาดจ้ะจ้าดูได้เลยจ้าดอกไม้มีแต่สวยๆเลยนะเจ้าเนี่ยรับไหมจ๊ะยังไงจ๊ะห้องละอาดจ้ะจ้าได้จ่าเลือกเลยจ้าขอบใจจ้าพวงมาลัยไหมจ้าแล้วพวงมาลัยไหมจ้าใช่จ้าพวงมาลัยจ้าขอบคุณขอบคุณจ้าใจได้จ้าดึกแล้วยังไม่นอนอีกเหรอลูกเด็กแม่เจ็บไหมพระเจ้าค่ะเป็นธรรมดาของคนทำงานจ้ะลูกบางทีลูกก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะลูกลูกน่าจะทำหลับหูหลับตาไปซะลักษณะวงแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะแม่ภูมิใจที่ลูกไม่เห็นผิดเป็นชอบอย่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะลูกนอนเถอะนะแค่นี้แม่สบายมากนอนนอนกันเถอะจ้าพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ที่สดใสจงลืมอดีตที่เจ็บปวดจำแต่ช่วงเวลาที่มีความสุขช่วงเวลาที่มีคุณค่าสิ่งที่ไม่ดีให้คิดซะว่าเป็นฝันร้ายนะลูก
ไม่นานเราก็จะตื่นเมื่อฝนตกให้เราเฝ้ามองสายรุ้งเมื่อฟ้ามืดให้เราเฝ้ามองดวงดาวหลับเถิดนะคนดีของแม่หลับนะลูกให้เราก่อนอย่างนี้พวกเราก็ได้เปรียบที่รู้ทางเข้าออกลับในวังเพราะฉะนั้นจะแอบเข้าออกตอนไหนก็ได้ยิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
เราจะพยายามหาทางสื่อสารกับมือนรงฤทธิ์กับท่านอามานวิจิตแล้วคุณท้าวทองก้อนกับจำปีจำปาล่ะแล้วก็ว่าพวกนั้นเก็บความลับไม่ได้ที่จำปีจำปาค่อนข้างจะหัวร้อนสองอย่างคือเงาสะท้อนกับสร้อยคอที่นางใส่สองอย่างนี้จะช่วยเปิดเผยตัวตนของนางออกมาถ้าเหมือนนรงฤทธิ์อยากพิสูจน์ก็ทำตามที่เราบอกยังไงหรอพระเจ้าค่ะอย่างนี้ท่านต้องให้อมาวิจิตชวนสองพระองค์ไปเดินเล่นที่น้ำตกขอเดชะพระอัญญามีพลเกล้าขอเชิญพระองค์เสด็จที่อุทยานพระเจ้าค่ะอุทยานเหรอเราว่าก็ดีเหมือนกันน้องอัปสรจะไปอุทยานกับพี่ไหมพวกเราจะขุดหลุมกับดักเอาไว้รอให้เหยื่อมาติดกับน้ำตกแบบนี้ก็ผ่อนคลายดีนะเพคะเราก็ลืมไปเลยว่าในวังมีน้ำตกสวยๆแบบนี้ถ้าหมาวิจิตไม่เอ่ยปากถึงเราคงนึกไม่ถึงหรอกงั้นน้องไปดูตรงนั้นหน่อยนะโอ๊ยน้องสอนเป็นอะไรไหมตำหนักก่อนนะเพคะเดี๋ยวพี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรเพคะน้องอับสอนตำหนักไม่ใช่ทางนั้นนี่แล้วนี่หลุมอะไรเนี่ยแผนต่อไปอ้าวนั่นขนอะไรกันมาล่ะขอเดชะพระอัญญามีพลเกล้านี่คือเครื่องราชบรรณาการจากทางหัวเมืองพระเจ้าค่ะมาถึงแล้วเหรอทำไมรีบมาให้เราไวจังขอเดชะทางฝั่งนั้นส่งมานานแล้วพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเห็นว่าองค์เหนือหัวยังคงไม่ทรงทราบจึงนำมาถวายให้พระเจ้าค่ะลองทอดพระเนตรดูดีไหมพระเจ้าค่ะมาสิมานี่เดี๋ยวข้าไปถวายเองวิจิตรงดงามทั้งนั้นเลยมือธงชัยพระเจ้าค่ะเอาไปให้น้องอับสอนดูบ้างสิพระเจ้าค่ะถ้าน้องชอบอันไหนก็เลือกเอาไปได้เลยนะไม่เป็นไรเพคะขอเดชะพระมเหสีบ่มชั้นว่าชิ้นเนี้ยแววาวมากเลยนะพี่เจ้าค่ะลงท่อมาเนี่ยดูที่ไหนครับ
สวยงามจริงนะพระเจ้าค่ะถึงขนาดมองตรงๆไม่ได้เลยหรือพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าคิดว่าต้องถูกพระทัยพระเมตีแน่เลยพระเจ้าค่ะมีใครๆเขาก็พูดกันว่าหม่อมฉันเนี่ยรู้ใจผู้หญิงทอดมาแน่นะพระเจ้าค่ะโอ๊ยดูพระเจ้าค่ะบอกว่าไงว่าไม่เอาเป็นอะไรน้องอับสอนไม่ถูกใจหรอเหมือนน้องจะแพ้ท้องอีกแล้วขอตัวกับตำหนักนะเพคะเดี๋ยวก่อนสิอับสอนพวกเจ้าแน่ใจนะว่านางกำนันคนนั้นหายตัวไปแล้วแน่ใจเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลกนะที่ทหารและนางกำนันน่ะทยอยหายตัวกันไปโดยที่ไม่มีวี่แววแล้วก็ไร้เหตุผลแต่ที่เห็นชัดๆก็คือแต่ละคนดูมีท่าทีกลัวอะไรก็ไม่รู้บางอย่างมากๆแปลกคุยอะไรกันอยู่จ้าสาวๆดูท่าทางสนุกเชียวสนุกอะไรกันนะท่านอำมาตย์คิ้วผูกเป็นปมกันขนาดนี้เหมือนนรงค์ฤทธิ์ว่าจะถามท่านอยู่พอดีว่าเดี๋ยวนี้ท่านทำตัวแปลกๆมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าจะส่งเสียงดังสิคุณเท้าจะว่าไปช่วงนี้นรงค์ฤทธิ์ก็ชอบวานให้ข้าทำอะไรแปลกๆถามว่าทำไมก็ไม่บอกบอกมานะเฮ้ยข้าบอกว่าอย่าส่งเสียงดังไงข้าบอกก็ได้คืองี้ตอนนี้ข้ากำลังร่วมมือกับพระโอรสเปิดโปงตัวตนของพระมเหสีอับสอนอยู่นะสิเปิดโปงตัวตนของพระมเหสีเหรอที่จริงอ่ะเราก็ไปเจอเรื่องอะไรแปลกๆไม่รู้จะบอกใครได้แต่เก็บเอาไว้ในใจอ่ะแต่ตอนนี้ถ้าบอกกับพ่อรถก็คงจะช่วยได้เรื่องอะไรหรอคุณเท้าก็นางเลี่ยมว้ายเธอเห็นอกอีแป้นจะแตกตกใจอะไรซะขนาดนั้นไปทำผิดอะไรมาหรอเปล่าไม่มีแล้วซ่อนอะไรไว้ข้างหลังไปขโมยอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเอาแล้วหรอก็บอกไม่มีอะไรก็มีอะไรไงแล้วไม่มีอะไรขอดูหน่อยเราจะซ่อนไว้ทำไมขอดูหน่อยมันนี่ภาษาประดูเห็นปะบอกไม่มีอะไรก็มีอะไรแกเฉยนั่นย่องอักษรไม่ได้ตั้งคันอย่างนั้นหรอเป็นไปได้พระเจ้าค่ะคุณเท้าทองก้อนสังเกตเห็นว่านางเรียมวิ่งมาทางตำหนักพระเมสีอับสอนคุณเท้าทองก้อนก็เลยแอบตามไปถามหมอหลวงว่าคำว่าแปลกที่พูดตอนนั้นหมายความว่าอะไรหมอหลวงบอกว่าตอนนั้นครั้งไม่พบชีพจรของเด็กพระเจ้าค่ะแต่ยังไม่ทันได้ตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งก็ถูกไล่ออกมาซะก่อนพระเจ้าค่ะพ่อรถอย่างไรก็ชันแล้วแหละโดดป้อมกันทั้งวังตอนนี้ประทุนจะเสด็จพ่อแล้วที่มือตอนนี้เสด็จพ่ออยู่ไหนตอนนี้องค์เนืองหัวประทับอยู่ที่ตำหนักส่วนพระมเหสีอับสอนประทับอยู่ที่อุทยานพระเจ้าค่ะงั้นก็ทางสะดวกพ่อรถถ้าอย่างนั้นบ้ามของคนตำหนักนางยักษ์อับสอนพ่อหาบ่อแสปลุกบ้ามได้ไหมพระเจ้าค่ะก็ได้แต่ว่าระวังตัวนั้นในห้องมีกวางทองอยู่กวางทองไม่น่าจะรู้ความอะไรพระเจ้าค่ะแต่ท่านนางเลียมเฝ้าอยู่ที่หน้าตำหนักอาจจะต้องปีนหน้าต่างเข้าไปพระเจ้าค่ะนั้นเดี๋ยวช่วยเป็นเพื่อนเบิ้มถ้าเสร็จเมื่อไหร่จะออกมารอพระเจ้าค่ะตามนั้นพวกเจ้าไปกันเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาอะไรก่อนพระเจ้าค่ะไปเร็วองค์เหนือหัวเองที่ไม่สามารถขาดหม่อมฉันได้มีเหตุบังเอิญให้ข้าได้กินคนอยู่ตลอดเลยแต่ว่าข้าก็รู้สึกอิ่มท้องดีนะเปิดประตูเข้ามาเลยท่านละหมาดมีอะไรหรือเปล่าเพคะมากันเยอะเลยมีอะไรจะบอกเราไหมมาให้หนูบ้างจ้ะ
ว้าวพระมเหสีตั้งร้านขายพวงมาลัยอยู่ในตลาดพระเจ้าค่ะน้องสุนันพาพี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินเจ้าจะทำอะไรไปแล้วข้าทนไม่ไหวแล้วจะขอสัญญาต่อฟ้าดินข้าจะไปตามหัวใจข้าคืนจะกี่ที่วาราตรีจะยับยืนผีสางยงยักษ์หน้าคนทั้งเขาไม่เคยหวั่นครั้นครึ่งจะรบล้างผ่านมันให้ดับดินให้สิ้นไปใครที่ขโมยความรักของข้าไปส่งวงส่ง